ารมณ์ของผู้คนในสังคมยังเต็มไปด้วยความโกรธแค้นและเกิดคำถามมากมายนะคะกรณีฆาตกรรมน้องแก้มเด็กหญิงวัย13ปีผู้โดยสารบนรถไฟค่ะจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จากตอนแรกที่ตำรวจเตรียมที่จะนำผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็ต้องเปลี่ยนแผนการที่กำหนดไว้วันนี้เร่งพาไปนะคะในช่วงเช้ามืดโดยที่ไม่ได้แจ้งฝ่ายใดล่วงหน้าเพื่อที่จะให้ผู้ต้องหาเปิดเผยรายละเอียดที่เกิดขึ้นทั้งหมดและวันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาได้เปิดเผยรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยละเอียดค่ะเมื่อถูกตั้งคำถามว่าอะไรเป็นแรงจูงใจคำตอบที่ได้จากนายวันชัยแสงขาวคืออารมณ์เพียงชั่ววูบที่เขาอ้างว่าเกิดจากการใช้สารเสพติดและดื่มเบียร์แต่เมื่อถูกถามว่าจะขอขมาครอบครัวน้องแก้มอย่างไรนายวันชัยให้คำตอบเพียงว่าขึ้นกับโอกาสที่จะได้รับจากครอบครัวผู้เสียหายบ้างก็จะทำคือจะขอเข้ามาพ่อแม่เราไม่มีโอกาสได้ขออย่ายุ่งเลยอย่าคือทำให้เราคิดเกือบชั่ววูบนั่นตอนนี้พ่อแม่เขาอยากให้เราขอเข้ามาอะไรอย่างนี้เรามีความรู้สึกไงที่เราไม่ได้ขอผมก็อยากไปขอแต่เกือบแบบคือคนเขาเยอะกว่าเหมือนเมื่อวานไปแล้วคือคนเราเยอะกว่าอะไรไม่กล้าน้องเขาเสียชีวิตนั่งตรงกินเบียร์ตรงหน้าหลังหน้าตรงไหนด้านโน้นใช่ไหมวันชัยถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำให้การตั้งแต่เช้าตรู่ตำรวจใช้ตู้รถไฟชั้น2แบบนอนพัดลมสมมุติให้เป็นสถานที่เกิดเหตุผู้ต้องหาถูกนำตัวไปจุดที่นั่งซึ่งน้องแก้มพี่สาวน้องสาวคนเล็กและเพื่อนอีก1คนรวม4คนนั่งโดยสารในเบาะที่นั่ง25 2627และ28บนขบวนรถไฟที่174จากสถานีรถไฟพุนพินสุราษฎร์ธานีดันก้นขึ้นคุณก็ให้หล่นลงไปถูกไหมต้นทุกขาการนี้หลังจากนั้นพอศพลงจากรถแล้วทำอะไรกันนี้คำให้การของวันชัยเลือกเวลากลางดึกหลังจากรถไฟผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินออกจากจุดพักของพนักงานปูเตียงเพื่อตรงไปที่เบาะที่นั่งลอบเข้าไปในผ้าม่านลงมือทำร้ายจนกระทั่งผู้เสียหายสลบก่อนนำร่างพาดบนหน้าต่างแล้วผลักให้ตกจากกระบวนรถไฟจากนั้นจึงกลับไปจุดที่นั่งพนักงานปูเตียงและไม่แสดงอาการพิรุธให้เห็นนับเวลาตั้งแต่รู้ว่าน้องแก้มหายตัวไปญาติและครอบครัวใช้ทุกช่องทางผ่านทั้งสื่อออนไลน์คนรอบข้างหน่วยงานติดตามคนหายมูลนิธิและตำรวจแต่เวลาไม่นานเกิน48ชั่วโมงคดีนี้จึงชัดเจนว่าผู้เสียหายไม่มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมน้องแก้มยังคงเป็นที่ระลึกถึงของเพื่อนนักเรียนคนใกล้ชิดคนที่ทราบข่าวหรือแม้แต่คนทั่วไปซึ่งไม่ได้รู้จักโดยตรงแม้วาระนี้เธออาจไม่มีโอกาสรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่คดีฆาตกรรมเด็กหญิงอายุ13ปีบนเส้นทางขนส่งสาธารณะที่น่าจะปลอดภัยมากที่สุดกำลังเป็นตัวอย่างอุทาหรณ์ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง